วันนี้เรามาเจอกันภาคกอคณิตศาสตร์ครับใครยังไม่รู้จักคนที่ตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์แก๊ปนะครับนะอาจารย์แก๊ปใครยังไม่รู้จักนะครับนะก็รู้จักกันผ่านข้อสอบเลยนะครับทุกคนครับ7 8 10 18 66ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่แล้วก็มาดูเลยเริ่ม7 8ครับเพิ่มขึ้น1ครับเพิ่มขึ้น1เดี๋ยวเขียนก่อนเพิ่มขึ้น1 8ไป10เนี่ยเพิ่มขึ้น2ถ้าตัวต่อไปเพิ่มขึ้น3เนี่ยจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยพอเห็นปุ๊บไม่ใช่3แล้ว10ไป18เนี่ยเพิ่มขึ้น8นะครับ8ไป66เนี่ยนะเพิ่มขึ้น48บวก48พอเห็นอย่างนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยปั๊บมองไม่ออกนะฮะถ้าใครมองออกตอบได้เลยครับนะถ้าใครมองออกนี้ตอบได้เลยนี่ตรงนี้นะถ้าใครมองออกเนี่ยตอบได้เลยแต่ถ้าเรายังบอกว่าเอ๊ยยังมองไม่ออกอาจารย์ครับพอเห็นอย่างนี้ปั๊บดูครับเราไม่รู้ว่าตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูความสัมพันธ์ชั้นถัดไป1ไป2เนี่ยคูณ2แล้วถามว่าอาจารย์แก๊ปรู้ได้ไงจริงๆไม่รู้หรอกครับมันต้องสังเกตเลขเองนะฮะ1ไป8เนี่ยมันคูณ4ครับ2ไป8โทษ2ไป8คูณ4 4คูณ2ได้8นะครับต่อไป8ไป48คูณ6ครับคูณ6นะฮะพอเห็นแบบนี้เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยต้องคูณแน่นอนคูณอะไรเอ่ย2 4 6ต่อไปต้องคูณ8ครับคูณ8คำตอบข้อนี้ก็คือไม่ใช่คำตอบโทษไอ้ตัวที่สีเหลืองๆนี่สีเหลืองๆตรงนี้นะก้อนนักๆตรงนี้นี่ก้อนกระต่ายตรงนี้สีเหลืองๆตรงนี้คือ48คูณ8นะครับถ้าเราฝึกคูณดีๆนะครับ8 8 64นะครับ4 4ทด6 8 4 3 2ทด6เป็น38ครับถ้าใครเคยติวกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยต้องคูณเลขบรรทัดเดียวเป็นนะครับต้องคูณเลขบรรทัดเดียวเป็นนะต่อไปครับคำตอบข้อนี้คือ66บวกกับ384ถ้าเรามองดีๆวันสอบเนี่ยไม่มีใครนั่งบวกหรอกถ้าน้องมองดีๆเนี่ย6กับ4เนี่ยมันบวกกันลงท้ายด้วย0แต่คำตอบข้อนี้มันไม่ตอบ80แน่จริงไหมเพราะเนี่ย300กว่าแล้วคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ450ถ้าไม่อยากบวกเลขนะครับถ้าไม่สบายใจนั่งบวกหมดทุกคนเลยนะถ้าไม่สบายใจนั่งบวกไปเลยครับทุกคนครับนั่งบวกเลย66บวก384บวกได้เลยนะครับก็ได้450เหมือนเดิมนะครับคำตอบข้อนี้คือ450ครับนะถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ